้างอ่ะไปทำเป็นร้านอาหารสำหรับ delivery อ่ะมันจะเวิร์กไหมตอนแรกก็คุยกันอาหารหลากหลายฮะตอนหลังก็มาจบกันที่ชอบกินข้าวแกงกะหรี่ด้วยกันก็เลยลองคนไม่ชอบกินแกงกะหรี่เยอะเขาบอกว่าแกงกะหรี่มันเลี่ยนวิธีการที่เราจะขายได้ก็คือโจทย์เดียวเลยก็คือทำแกงกะหรี่ไม่เลี่ยนผมทำกับเพื่อนนะครับเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อนเป็นเชฟอะฮะเขาก็จะมีความรู้เรื่องอาหารอยู่แล้วเราก็คือทำแกงกะหรี่แบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทุกประการเลยเราก็ตัดของออกทีละอย่างตัดของออกทีละอย่างเราตัดออกทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับน้ำมันและความเลี่ยนแล้วก็ครีมนมตัดออกไปเรื่อยจนเป็นแกงกะหรี่เราที่ไม่มีส่วนผสมของอะไรที่มันจะทำให้เลี่ยนได้เลยจริงๆมันก็เราเริ่มจากเพจที่เป็นเพจมีมนะฮะเล่นตลกอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าโพสต์สนุกสนานให้ฮาเล่นตามกระแสอะไรอย่างนี้ครับถ้ามุกฮาที่คนชอบกันเนี่ยเยอะก็คือจะเล่นมุกกับชื่อผู้นำอะไรเงี้ยฮะว้าวอาหารประยุกต์จานโอชาก็คือเป็นอาหารที่ประยุกต์อาหารไทยกับญี่ปุ่นเข้าร่วมกันจานโอชาก็คือมีความอร่อยในจานนี้อะไรประมาณเนี้ยครับการเป็นเพจล้อเลียนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้มากนะครับมีลูกค้าหลายคนอ่ะก็จะเริ่มจากมาเล่นกับเพจนี่แหละฮะสุดท้ายก็เป็นลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับพอเขากินเขาก็จะถ่ายให้ดูว่าเอ้ยกินแล้วนะไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยร้านเราที่เราอยากจะให้ลูกค้าคืออยากให้ความแฟร์ครับอาหารแบบนี้ราคาขนาดนี้ลูกค้าจ่ายมาขนาดนี้คือทุกอย่างแล้วว่ามันแลกเปลี่ยนกันนะครับมันไม่มีใครให้อะไรใครครับถ้าเล่าตั้งแต่เริ่มเลยเรามีเพจแค่3ระดับครับมี1ถึง3ตอนแรกมันเริ่มจากคนสั่งออนไลน์มาเพจ30ผมก็เลยโพสต์ว่ามีคนสั่งเพจ30ออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะมีคนมานั่งกินที่ร้านบอกผมขอสั่ง31ครับอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็ผมขอสั่ง32ครับใช่32ช้อนเพิ่มศูนย์มาก็ยังไม่พออีกก็เลยต้องปรับใหม่เป็น0ถึง5สั่งเลเวลไหนก็ได้อะฮะเดี๋ยวเราทําได้หมดเลยแต่ลูกค้าบ่นว่าร้านเราเผ็ดมากเผ็ดแบบว่าคอมเมนต์มาด่าแบบด่าเสียหายเลยฮะเผ็ดอะไรขนาดนี้มึงทำให้ใครกินวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่เจ็บหรอกครับผมก็มองเป็นเรื่องตลกอะฮะ